เราจะกินอาหารอย่างไรให้ตัวไขมันเลวเนี่ยต่ำที่สุดครับผมโอเคค่ะเหมือนที่บอกเนาะเรามีการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเป็นปกติอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเนาะใช้คำว่าเป็นพื้นฐานอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากินแล้วเติมเข้าไปต่างหากคือส่วนที่อาจจะเกินความจำเป็นเนี่ยเราจะมาเลี่ยงตรงนี้นะคะตรงไปตรงมาเลยค่ะมันคือคอเลสเตอรอลในเลือดถูกไหมคะฉะนั้นถ้าอาหารที่เรากินเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงมากๆมันก็สามารถที่จะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้เขาไม่รู้มันจะไปไหนถูกไหมคะมันก็ต้องวนเวียนอยู่ในหลอดเลือดของเราแต่ว่าถามว่าสัดส่วนมันเยอะไหมโดยเฉลี่ยนะคะสิ่งที่เพิ่มไปก็อยู่ที่ประมาณสัก 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราก็จะสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดเราได้ประมาณสัก 5% อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นอะไรอ่านง่ายๆก่อนข้อที่1คืออาหารที่มีคอเลสเตอรอลแปลว่าอาหารนั้นจะต้องทํามาจากสัตว์ครับผมจากพืชไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะคจากสัตว์เท่านั้นอันที่2คือตัวที่มีคอเลสเตอรอลเยอะๆต่อการกิน1ครั้งก็คือพวกเครื่องในพวกไข่แดงนะคะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นมันของมันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พวกเนี้ยจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของ dietary cholesterol กันไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาพูดในส่วนของไขมันเลวที่เกิดจากตัว saturated fat หรือว่าไขมันอิ่มตัวกันบ้างครับไขมันอิ่มตัวแน่นอนเกิดจากสัตว์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นไขมันหมูไขมันวัวต่างๆเนี่ยพวกนี้คือไขมันอิ่มตัวสูงแน่นอนครับหรือพืชบางชนิดก็มีไขมันอิ่มตัวสูงเช่นเดียวกันนะครับเช่นตัวน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงครับเพราะนั้นตัวไขมันอิ่มตัวสูงพวกนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะถูกการเปลี่ยนแปลงในร่างกายนะครับจนเกิดมาเป็นคอเลสเตอรอลได้เช่นเดียวกันครับเพราะนั้นเรากินปริมาณ saturated fat หรือตัวไขมันอิ่มตัวมากๆเนี่ยก็จะทำให้ตัวไขมันเลวเนี่ยเราสูงเช่นเดียวกันค่ะหลักการง่ายๆเวลาที่เราจะลดเรื่องของคอเลสเตอรอลเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเป็นอาหารที่มาจากสัตว์ใช่ไหมคะพอเป็นอาหารที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวชื่อมันดูแบบว่าเป็นวิทยาศาสตร์จังเลยแล้วจะเลือกยังไงถ้าเป็นสังเกตเราจะใช้คำว่าเป็น solid fat หรือว่าเป็นไขมันที่วางเอาไว้แล้วมันเป็นไขเป็นก้อนเช่นถ้าวางเอาไว้ในอุณหภูมิห้องหรือเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยมันเป็นไขเป็นครีมเป็นก้อนใดๆอันนี้แสดงว่าในนั้นนะคะมีส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวเนาะทีนี้หลายๆคนอาจจะสับสนเช่นพอเราพูดถึงกะทิอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ตั้มบอกนะคะกะทิเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่มีไขมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราลดลงเราก็จะช่วยลดตัวของ LDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวได้นะคะซึ่งอันนี้ถามว่าลดได้เยอะไหมจริงๆลดได้เยอะกว่าตัวคอเลสเตอรอลอีกนะคะอยู่ประมาณสักเกือบ 10% นะคะฉะนั้นควรจะลดกลุ่มนี้อีกอันนึงที่อาจจะทำให้มีเรื่องของไขมันมันวางเอาไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนได้ก็คือไขมันทรานส์ครับผมว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันเพราะว่าเป็นช่วงนึงที่เราพูดถึงกันเยอะเลยในเรื่องส่วนของทรานส์แฟตนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการควบคุมด้วยในส่วนของกฎหมายที่เราออกมาช่วยคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในการลดปริมาณทรานส์แฟตในอาหารตอนนี้เราก็ไม่ให้มีการนำเข้าหรือไม่ให้มีการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของทรานส์แฟตมันก็จะลดลงค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในส่วนของไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยถ้าวางเอาไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือถ้ามันเป็นไข่เป็นก้อนเนาะก็ลดก็เลี่ยงพบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน